ไหวของโอลิมปิกเกม2016กันบ้างนะครับปรากฏว่าไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำชาวสหรัฐนั้นประกาศอำลาสระหลังจากจบโอลิมปิก2016นะครับไมเคิลเฟลนะครับประกาศแล้วนะครับว่าทันทีที่จบโอลิมปิกครั้งนี้ตนนั้นจะอำลาสระและจะไม่ลงแข่งในอีก4ปีข้างหน้าที่กรุงโตเกียวอย่างแน่นอนนะครับเฟลวัย31ปีรายนี้กวาดมาแล้ว4เหรียญทอง1เหรียญเงินในโอลิมปิกคราวนี้มีสถิติยอดรวมคว้าเหรียญตลอดโอลิมปิก5ครั้งตั้งแต่ปี2000นะครับ22เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม27เหรียญด้วยกันโดยเฟลนั้นเพิ่งเสียแชมป์ว่ายน้ำผีเสื้อ100เมตรชายให้กับโจเซฟสคูลิงนักว่ายน้ำชาวสิงคโปร์เมื่อวานที่ผ่านมาแต่ว่าเฟลยังเหลือการแข่งอีก1ประเภทนั่นคือผัดผสม4คูณ100เมตรชายวันนี้เวลา9โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางเหรียญการแข่งขันกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับยังคงนำเป็นผู้นำนะครับที่21เหรียญทองจีนตามมา13เหรียญทองเกรทบริเตนนะครับ9เหรียญทองเยอรมนี8เหรียญทองญี่ปุ่น7เหรียญทองไทยอยู่ที่17นะครับที่2เหรียญทองนะครับนี่ยังเป็นสถานการณ์ล่าสุดยังไม่เรียลไทม์เลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีการแข่งขันกรีฑาที่มีโอกาสที่หลายประเทศจะได้เหรียญเพิ่มเติมด้วยนะครับต้องติดตามกันในช่วงพิกัดกีฬาเที่ยงนะครับ2ท่านนะครับ